หินใหญ่หืมนี่ก็หินหินภูเขาเหรอเป็นไรครับเป็นไรมีปัญหาอะไรฮะหินมันเยอะรถสุดท้ายนี่เป็นไรหินมันเยอะหินมันนอนขูดอ๋อหินก้นนอนก้นหินมันนอนก้นกวาดฝีมือกันกวาดบบซาพดบริเวณไหนพอได้เป็นบ่เราต้องเอาเสื้อเกลียวนะตั้งเสื้อเกลียวผู้ชายนี่นะสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินบ่สร้างสีน้ำเงินเพิ่นไปใส่เนาะสร้างมือเศร้านี่นะปีกใต้พึ่งมันบ่บนเส้นทางเดินขาดคืนประจำเมื่อนี้จะโมงแล้วก็เบื้องเงาป่านี่ก็แล้วเขาชอบปูกับเบื้องมันลงจอดรถกับปูลงจอดรถกับปูครับง่ายขึ้นหน่อยนึงถ้าปูลงรถมันก็ได้กินข้าวแรงเพิ่มกินข้าวลิงอีกมันบอกคนหน้าตาดีมีค่ากินข้าวลิงมันสังวาสังวาเจ้าเขาเป็นเจ้าเหตุงานค่ำเจ้าเมียเจ้าบ่ให้ไว้บ่คะแนนเมื่อให้ได้จับดอกสองดอกดอกไม้ฮะดอกยังดอกอุปคุดดอกอะไรนั่นแหละดอกใส่แว่นนั่นแหละเลยจะสามสี่เบอร์บ่ก็คาดไหลบ่อยมื้อนี้มาเฮามาฮอนอยู่บ่มื้อนี้มื้อมาฮอนบ่มื้อนี้ฮอนเจ้าคุ้มสิแย่ก็บ่ได้บ่ให้ทางมื้อนี้ตาได้กระบาดแล้วนี่บ่ครับยังเงินนายกเงินอบต.นะยังครับเพราะพอดีลูกผู้ชายเขาบอกกล้าเขาบอกกล้าให้ผมหรอกเพราะศักดิ์ศรีผมมันข้ามคอเขาอยู่ผมมาเชื่อป่าบ่ได้ไม่ได้หน่อยฮัลโหลยูฮัลโหลโฟร์แมนห้วยเจ้าคือเป็นยังซี่ฮะอัสดงบอกโอ้โหแมนอัสดงไปยังอัสดงโอ้คุ้มงานดิเอ้ยถอยและแล้วเราก็พบผู้บรรลุมาเจิมให้แล้วนะครับด้านหน้าเทเรียบร้อยครับมันข้างด้านหลังเรียบร้อยโฟร์แมนก็เจิมให้เรียบร้อยครับขอแสดงความยินดีด้วยแสดงว่าผลงานท่านเรียบร้อยโฟร์แมนเซ็นให้แล้วนี่ครับโอ้คนเนาะห้อยคนตัวนี้นะนี่ครับที่เห็นเลื่อนๆนี่บ่เป็นยังครับตัวนี้นะมันแข็งล่ะที่เลื่อนๆนี่ยังจะปูกระเบื้องนะครับด้านหลังนี่คือห้องครัวนะครับตัวนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตทีละห้องให้ดูนะครับลอยแล้ว
วนน้ำประปาก็นะครับด้านนี้ซ้ายมือของตัวบ้านนะครับหันหน้าของตัวบ้านหนึ่งสองสามครับเดินท่อฟังมาเรียบร้อยนะครับตรงกลางครับตัวนี้ก็เป็นตัวกลางนะครับตัวกลางด้านหน้าก็จะมีหนึ่งก๊อกนะครับครับดูเพราะว่าดูต้นไม้ครับปลูกหมดเลยครับมีแต่ต้นไม้ครับล้อมรอบมีแต่ต้นไม้นะครับขนาดความไกลประมาณ200เมตรประมาณ200เมตรนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยครับจะดูความแรงของน้ำนะครับจะให้มาดูความแรงของน้ำเนี่ยตรงกลางนะครับมีทางเข้ามานั่นฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายมือตัวบ้านก็มีอยู่3ก๊อกหลังบ้าน1ตรงกลาง1แล้วก็ตรงเสาไฟฟ้า1นะครับซานเปิดก๊อกน้ำแน่ในแทงตัวพี่วิ่งแล้วครับมันจะมีก๊อกตรงต้นไม้นะครับตรงนั้นแหละเปิดเลยเปิดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ปิดเหรอไม่น่าไม่ออกเปิดไว้เลยตรงกลางนี้ไว้เพื่อจะปลูกต้นไม้นะครับหรือจะต่อไปนั้นอีกทีหนึ่งตรงกลางนี้จะมีสถานที่ก่อสร้างนะครับยอดเลยครับก็สำหรับงานเทปูนก็จบลงไปน่าจะตอนค่ำๆหน่อยครับเก็บงานเล็กน้อยครับส่วนน้ำปลาก็รวมทั้งหมด1 2 1 2 5 6 7ก๊อกนะครับคงเพียงพอนะครับก็ขอบคุณที่เข้ารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างเดี่ยวนะครับมีโอกาสได้ทำคลิปให้ดูเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเพลินๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ